ดีลุงสวัสดีค่ะพ่อคนนั้นโกแฟนเมยเองค่ะเมยมีอะไรกินบ้างผมหิวแล้วเดี๋ยวคุณกินผลไม้รองท้องไปก่อนนะกับข้าวน่าจะยังไม่เสร็จอ่ะกินแอปเปิ้ลรองท้องไปก่อนนี่คุณจะบ้าหรือไงไม่ปอกเปลือกแล้วผมจะกินยังไงเอาไปปอกเปลือกมาเนี่ยแหละผู้ชายที่ลูกบอกว่าดีอ่ะก็วันนี้เขานั่งรถมาทั้งวันอ่ะพ่อคงเหนื่อยแต่ปกติเขาดีกับเมย์มากเลยนะแล้วก็เป็นคนกตัญญูกับพ่อแม่ของเขาด้วยกตัญญูเหรพ่อแม่ดูซิว่าว่างวันไหนจะได้นัดกินข้าวกันสักมื้อหนึ่งแล้วก็คุยเรื่องแต่งงานกันด้วยฮะแต่งงานผมไม่คิดถึงขั้นนั้นหรอกครับอีกอย่างผมก็ว่ามันยังไวไปอ่ะผมยังสนุกกับชีวิตอยู่เลยแล้วผมว่าเมย์ก็คงยังไม่อยากแต่งหรอกใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะไม่ว่าแต่งช้าหน่อยก็ได้แต่งช้าอาจจะดีกว่าก็ได้นะพ่อช้าหน่อยเหรอนี่แกจะ30แล้วนะนี่แกสองคนไม่เคยคิดวางแผนเรื่องแต่งงานเลยใช่ไหมเอางี้งั้นแกสองคนก็ไม่ต้องคุยกันแล้วพ่อเขายังไม่ยอมให้อยู่ด้วยกันด้วยก๋อออกไปได้แล้วป่ะไปพ่อทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะแกจะไปสนใจยังไงผู้ชายแบบนี้อ่ะฮะมันไม่เคยคิดถึงเรื่องอนาคตกับแกด้วยซ้ำพ่อไม่มีเหตุผลเลยอ่ะแฟนเมย์เองค่ะพ่อผมชื่อแน็กนะครับพอดีเห็นว่าเมย์บอกว่าพ่อชอบกินผลไม้ผมเลยซื้อผลไม้มาฝากนะครับมาเข้าบ้านก่อนข้างนอกมันร้อนครับนั่งตรงนี้เลยมาเหนื่อยๆดื่มน้ำเย็นๆก่อนขอบครับพ่อคะพ่อได้ทำอะไรกินไหมอ่ะพอดีพวกเราเดินทางมาทั้งวันหิวมากเลยค่ะพ่อเกิดงั้นเดี๋ยวพ่อรีบไปทำให้นะไม่เป็นไรครับพ่อเมย์กับพ่อไม่ได้เจอกันมาตั้งนานพ่อกับเมย์อยู่คุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำเองเฮ้ยแกเพิ่งมาครั้งแรกพ่อจะให้แกลงครัวได้ยังไง
เดี๋ยวพ่อทำเองไม่เป็นไรครับพ่อให้ผมจัดการเถอะนะครับแล้วอีกอย่างเมย์เขาชอบกินอะไรผมก็รู้หมดเดี๋ยวผมจัดการเองนะครับงั้นเราก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวฉันไปเป็นลูกมือให้ไม่เอาคุณก็อยู่คุยกับพ่อรอกินก็พอให้ผมไปทำนะเชิญครับพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำเองคุณชอบซุ่มซ่ามอ่ะถ้าเกิดทำจานแตกแล้วบาดมือจะทำยังไงงั้นเดี๋ยวเมย์ปอกผลไม้ให้แล้วกันเนาะระวังมีดบาดมือด้วยล่ะเรื่องอยากจะคุยกับพ่อนะครับมีเรื่องอะไรก็ว่ามาเลยพอดีว่าพ่อกับแม่ผมอยากจะชวนพ่อไปทานข้าวที่บ้านเพื่อที่จะคุยเรื่องแต่งงานของผมกับเมย์ครับเฮ้ยถือเป็นเรื่องดีเลยนะเนี่ยแล้วจะนัดกันวันไหนดีอ่ะปรึกษาทางบ้านหรือยังโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอโทรหาพ่อกับแม่ก่อนนะครับได้ได้ได้ตามสบายเลยพ่อคะ2ปีที่แล้วหนูพาแฟนมาที่บ้านพ่อยังโกรธหนูอยู่เลยอ่ะแต่ทำไมคนนี้พ่อไม่ว่าอะไรล่ะคะก็ตั้งแต่พวกแกเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยพ่อสังเกตแกดูสดใสขึ้นแต่งตัวดีขึ้นเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็คงเอาใจใส่แกทำกับข้าวเขาก็ทำเองขนาดล้างจานแกยังไม่ต้องล้างเลยแสดงว่าในใจเขามีแต่แกนะดูเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นที่สำคัญเนี่ยเขาให้เกียรติพวกเราแล้วก็เรื่องแต่งงานกับแกด้วยคนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยพ่อมองแป๊บเดียวเขาก็ดูออกถ้าต่อจากนี้เนี่ยแกต้องดีกับเขาด้วยความรักของคนสองคนจะไปด้วยกันได้ดีมันต้องต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันหนูรักนะคะพ่อเมย์คุยอะไรกับพ่ออยู่หรอทำไมถึงมีความสนใจมานั่งก่อนพ่อบอกว่าคุณเป็นคนดีแล้วก็ให้ฉันดีกับคุณด้วยพ่อครับหายห่วงได้นะครับเมย์อ่ะเป็นคนที่พ่อรักและเป็นห่วงมากที่สุดในเมื่อพ่อจะยกลูกสาวให้ผมดูแลผมก็จะรักเขาดูแลเขาแบบที่พ่อทำตลอดไปเลยนะครับแกสองคนก็ไม่ต้องคุยกันแล้วพ่อก็ยังไม่ยอมให้อยู่ด้วยกันด้วยพ่อไม่มีเหตุผลเลยอ่ะที่จริงแล้วพ่อไม่ได้เป็นคนไม่มีเหตุผลท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถอยู่กับฉันได้ตลอดชีวิตท่านเพียงแค่อยากจะหาคนที่รักฉันและห่วงใยฉันเหมือนกับท่านเท่านั้นเอง